ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนพฤศจิกายนเดือนที่ดาวพฤหัสนะครับยังคงทับลัคนาราศีของท่านอยู่ร่วมกับดาวมนุษย์อยู่แล้วก็มีดาวอีก3ดวงนะครับที่เล็งไปยังชาวลัคนาราศีพฤษภหนึ่งในนั้นคือดาวอาทิตย์ในช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกายน2คือดาวพุธ3คือดาวเกตนะครับทีนี้ดาวเกตเนี่ยย้ายมาขยับมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวที่ส่งผลดีให้กับชะตาของคุณต้องถือได้ว่าต้องให้เครดิตกับดาวอาทิตย์นะครับที่ไปเล็งกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่สินแสหมิงขอพยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงในงานที่คุณทำอยู่งานที่คุณกำลังจะเข้าไปทำงานที่คุณทำเสร็จไปแล้วบางส่วนกำลังจะทำต่อหรือมีกลุ่มเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์นะครับหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภทำให้เกิดเป็นรายได้เกิดเป็นการเงินความสำเร็จและความโชคดีเข้ามาแต่ถึงขนาดนั้นเองที่มีความสำเร็จและความโชคดีแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอาจจะประมาณวันที่5ถึงวันที่6ถึงวันที่10ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเงินให้ระวังมิจฉาชีพนะครับอย่าไปให้ใครหลอกนะสตุ้งสตางเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะครับพอมาถึงประมาณวันที่11จนถึง20ช่วงนั้นเหนื่อยในเรื่องของงานนะครับเหนื่อยในเรื่องของบริวารจุกจิกทีเดียวแต่ในขณะที่มันมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังจะมีความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วพอวันที่11ไปถึง30ช่วงนี้ถือว่าดีตลอดมีความโชคดีทั้งในเรื่องของการเงินมีความโชคดีในเรื่องของรายรับแล้วก็มีความสบายใจปลอดโปร่งขึ้นชื่อเสียงในเรื่องของการงานดีความรักก็ดูเหมือนกับจะลงตัวมากขึ้นคงให้คำนิยามกับชาวลัคนาราศีพฤษภตรงนี้ว่านะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันไปเล็งลัคนาราศีพฤษภอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วซึ่งก็เป็นการเล็งกันของดาวพุธไปเล็งกับดาวพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสทับลัคนาราศีพฤษภอยู่ดาวราหูอยู่ในเดือนลาภหรือว่าเรือนลาภะนะครับในภาพทั้งหมดทั้งมวลที่สินแสหมิงพยากรณ์ตรงนี้ถือได้ว่าให้ความสำเร็จกับชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีความรู้สึกอื่นๆไม่สบายใจอยู่บ้างมีความวิตกกังวลนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับกังวลระแวงอะไรของคุณก็ไม่รู้แหละเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองมันไปมีตำแหน่งเป็นนิดนะครับหมายถึงองศามันอ่อนกำลังแต่ในความโชคดีก็คือมีดาวเกตดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปครองอยู่ในเรือนการเงินคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วน่าจะได้เงินได้ทองได้โชคดีจากคนรักหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้ได้เงินได้อะไรพิเศษจากคนรักคู่ครองก็มีความเป็นไปได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สินแสหมิงอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภเอาไว้ต้องระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่เหมือนกันดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุคือเรือนเกี่ยวกับญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูหรืออย่างใดอย่างหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปากเสียงไม่เข้าใจกันและเราเองก็จุกจิกใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่น้อยก็ทำให้เราเองหงุดหงิดหรือไม่ค่อยสบายใจอยู่บ้างชาวลัคนาราศีพฤษภหาโอกาสทำบุญสุนทานบ่อยๆนะครับกุศลหรือบุญนั้นจะหนุนนำท่านให้พบความสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปเล็งกับดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่ทำให้มีโอกาสจะได้รับอานิสงส์จากกองบุญจากการทำบุญการช่วยเหลือคนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายได้ดีจริงๆนะครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภ
กับดวงชะตาในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความโชคดี